อยร้องไห้หนักนัตตี้แต่งงานเล่าเรื่องอัศจรรย์หมอดูทักเจ้าบ่าวคู่แท้ตามมาสีชาติก้อยร้องไห้หนักเป็นอีกหนึ่งงานแต่งแห่งปีสำหรับพิธีวิวาของยูทูบเบอร์สาวนัตตี้นันทนัทธกัตกุลที่ได้เข้าพิธีวิวาสละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยกับแมนณัฐภูมิหนุ่มนักธุรกิจทายาทโรงงานดังบรรยากาศในงานแต่งมีภาพความประทับใจหลากหลายซีนจำนวนมากหนึ่งในความประทับใจคือก้อยอรัชพรเพื่อนซีประจำแก๊งน้ำตาไหลร้องไห้ด้วยความตื้นตันอยู่ตลอดเวลาก้อยร้องไห้หนักล่าสุดก้อยที่มาร่วมงานเปิดตัว Galaxy S24 ซีรีส์ในเมืองไทยณบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ B และ C จากนั้นได้เปิดใจถึงความตื้นตันเมื่อเห็นเพื่อนรักแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝางานแต่งเพื่อนยังไงบ้างร้องไห้ไปกี่ยกร้องมากเลยร้องเหมือนแต่งเองก้อยกับนัตตี้สนิทกันที่สุดหนึ่งในที่สุดในชีวิตครั้งแรกเลยที่ก้อยรู้ว่าเพื่อนจะแต่งงานก้อยใจหายแต่พอวันนั้นเห็นใส่ชุดเจ้าสาวนัตตี้สวยมากเสียงสูงแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจเป็นอีกก้าวหนึ่งของเพื่อนคนนี้จริงๆภูมิใจและดีใจฝากฝังเพื่อนยังไงกับเจ้าบ่าวบ้างเจ้าบ่าวเลิศมากเลิศจริงๆมันจะไปทางเพื่อนเราเขาหน่อยปะหมายถึงพี่แมนอุ้ยเรียกสามีได้แล้วนี่สามีของเพื่อนเรารู้สึกได้เขามีความเสียสละเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องคุมคนเยอะเขามีความโตแล้วพอเราเห็นนัตตี้เหมือนเราฝากฝังชีวิตเพื่อนเรากับเขาได้ก็เออดีใจก้อยร้องไห้หนักเห็นช่วงชีวิตที่เขาคบหากันยังไงบ้างจริงๆเขารู้จักกันมา10 ปีแล้วค่ะเขาคือรุ่นพี่คณะที่นิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสคบหาคือ4 ปีแล้ว4 ปีของ2 คนนั้นเขาผ่านอะไรกันมาเยอะทั้ง4 ปีเขาเป็นตัวเองจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะรักคนคนนั้นแต่2 คนนี้เขารักกันและกันไม่ใช่แค่ด้านที่ดีแต่มันคือทุกด้านเขาเกิดมาคู่กันนัตตี้ดูดวงมาหมอดูว่าไงรู้ปะเขาตามมาสีชาติมีใครตามฉันบ้านไหมเนี่ยหัวเราะดูของตัวเองบ้างไม่ค่อยกล้าดูก็ชิวๆเหมือนตอนที่จะรับดอกไม้นะเรายังตื่นเต้นเลยอยากได้หลบเลยแต่มีคนหนึ่งยืนอย่างนี้เลยทำท่าอ้าแขนวิโอเลตวอเทียคือยืนนิ่งและก็อ้ามือคือดอกไม้มาหาฉันทีก็จันจิได้ไปก้อยร้องไห้หนักได้พูดอวยพรอะไรเพื่อนบ้างคือนัตตี้เขาเลือกให้เราพูดในวันนั้นได้พูดความรู้สึกทุกอย่างการเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนตลอดชีอะไรไม่ใช่เพื่อนแต่งงานแล้วเลิกรากันไปความเป็นเพื่อนมันมากกว่า10 ปีแล้วเราก็คงอยู่ในทุกๆก้าวของมันนี่แค่อีก91แค่นั่นเองเรารู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้ให้เพื่อนจริงๆเราได้รับเกียรติเราก็อยากพูดให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพื่อนเจ้าบ่าวโอเคไหมเพื่อนเจ้าบ่าวน่ารักทุกคนมีเข้าตาไหมวันนั้นมันชุลมุนก็จะไม่ทันเข้าตาบ้างแต่ทุกคนน่ารักเพื่อนเจ้าสาวก็น่ารักเพื่อนเจ้าบ่าวก็หล่อทุกคนงานต่อไปจะใครดีก้อยว่าวีกับดรีมโหวตเลยแต่ถ้าให้คิดเองวิโอเลตวอเทียเห็นออร่าแล้วเห็นตาแล้วมันวิ่งวับคือรู้สึกได้ว่าพร้อมคือไม่กดดันก้าวจิรายุก็ให้มันเป็นเรื่องของเขาเองแต่ก้อยว่าด้วยวัยเขาก็น่าจะได้แล้วมั้งก้อยร้องไห้หนักแต่ก็มีดราม่าว่าทำเกินเพื่อนเจ้าสาวไปหน่อยขอบอกเรื่องหนึ่งได้ไหมจะบอกว่าเราทำคอนเทนต์กันแล้วหนึ่งนะนัตตี้เป็นคนถ่ายโทรศัพท์นั้นโทรศัพท์นัตตี้สองนะนัตตี้เป็นคนลงจริงๆทุกวันนี้จริงๆก็ดีนะที่เราพยายามคิดแทนคนอื่นแต่มันต้องช่างระหว่างคิดแทนกับคิดไปเองหลายครั้งพอเราจะพูดอะไรด้านลบสักอย่างแล้วมันกลายเป็นคิดไปเองบางทีก็อาจจะทำให้คนนั้นเสียความรู้สึกนะแต่สำหรับเรื่องนี้ก้อยพูดตรงๆคือถ้าคนที่ก้อยต้องแคร์ที่สุดก็คือนัตตี้ถูกไหมและก้อยมั่นใจว่านี่คือเพื่อนที่ก้อยรักและไม่มีปัญหากันอย่างที่บอกนัตตี้เป็นคนถ่ายมันเป็นคอนเทนต์หน่อยไหมเป็นดราม่าไม่เป็นทางหน่อยแต่เป็นหาจริงเปล่าเนี่ยเสียใจไหมโดนว่าทำเกินเจ้าสาว
เราไม่เสียใจเราจะแค่ใจเย็นนะทุกๆเรื่องที่คุณเห็นอะไรผ่านตาอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่แวบเดียวทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองใจเย็นแต่เราก็รู้สึกเขาคงเป็นห่วงเพื่อนเรามั้งแต่ถ้าให้ก้อยพูดก้อยรู้สึกว่าถ้าไม่พอใจไปถามนัตตี้ประมาณนั้นอดีตสอนดึงสติทิธาฟุ้งจะไปทำเนียบบอกรอหน่อยได้ไหมฝึกท่วงท่ารู้จักประมาณตนอดีตสอนโพสต์เจ็บรอหน่อยได้ไหมหลังทิธาบอกถ้าจะออกจากสภาก็ออกไปทำเนียบแนะอดทนฝึกท่วงทีวาจารู้เขารู้เราประมาณตนวันที่26มกราคม2567นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอบคำถามว่าเข้าสภารอบนี้ไม่ออกแล้วใช่หรือไม่ว่าถ้าจะออกก็ออกไปทำเนียบรัฐบาลอย่างเดียวนายอดิศรระบุว่าจะออกไปทำเนียบอย่างเดียวเดี๋ยวรอหน่อยจะได้ไหมพักร่างกายพักจิตใจฝึกกำลังภายในให้อดทนศีลสมาธิปัญญาฝึกท่วงทีวาจาให้เข้มข้นรู้เขารู้เราประมาณตนทำเนียบไม่ไกลพ้นพยายามทำเนียบอยู่ไม่ไกลนะเอซัดกลับครูไพบูลย์เผยความจริงหนังคนละม้วนอย่าเพิ่งตายอยู่ใช้กรรมไปนานๆไม่ต้องมาให้ลูกเห็นหน้าแล้วเอมิราซัดกลับครูไพบูลย์พร้อมเผยความจริงแบบหนังคนละม้วนลั่นอย่าเพิ่งตายอยู่ใช้กรรมไปนานๆก่อนแม้คดีการฟ้องร้องเรื่องการขออำนาจปกครองบุตรของเอมิรากับครูไพบูลย์จะจบสิ้นแล้วโดยศาลฎีกาได้พิพากษาตัดสินให้เอมิราชนะคดีแต่ดูเหมือนเรื่องราวระหว่างเอกับครูไพบูลย์จะไม่จบลงง่ายๆเมื่อเอมิราออกมาแฉยับอดีตสามีครูไพบูลย์ว่าไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรแม้แต่บาทเดียวพร้อมเล่านาทีที่อยู่ในศาลไม่มีใครรู้ว่าอดีตสามีบอกไม่เอาลูกแล้วแถมยังด่าเธอต่อหน้าลูกอีกด้วยขณะที่ครูไพบูลย์ก็เคลื่อนไหวตอบโต้เรื่องดังกล่าวแบบเดือดไม่แพ้กันพร้อมชี้แจงยืนยันตัวเองส่งเสียบุตรมาโดยตลอดและยินยอมจ่ายให้ลูกเดือนละ 10,000 บาทด้วยการฝากเข้าบัญชีลูกแต่ทางอดีตภรรยาเอมิรายังไม่พร้อมไปเปิดให้บัญชีลูกพร้อมฟาดเดือดถึงอดีตภรรยาเอมิราเลิกยุ่งกับตัวเองต่างคนต่างอยู่รวมถึงหยุดพูดถึงและหยุดสร้างกระแสได้แล้วล่าสุดวันที่26มกราคม2567เอมิราไม่ปล่อยให้อดีตสามีครูไพบูลย์พูดอยู่ฝ่ายเดียวออกมาซัดเดือดโต้กลับแบบหนังคนละม้วนทันทีว่าทำไมถึงกล้าพูดว่าฝากเงินกับครูที่โรงเรียนให้ลูกเดือนละ 5,000 ลบ 10,000 ฉันโทรไปถามครูคนนั่นตั้งแต่เมื่อวานที่คุณบอกในศาลแล้วเพราะลูกไม่เคยบอกว่าได้เงินจากคุณฉันไม่เคยรับรู้ได้ความว่าคุณไม่ได้ฝากให้ลูกแต่เป็นเงินที่ยืมกันแล้วคืนกันไม่หมดเลยทยอยให้ลูกเอาไปซื้อขนมคุณไม่เคยฝากให้ลูกสักเดือนถ้าไม่รู้จริงฉันจะไม่พูดเรื่องค่าดูแลบุตรถ้าศาลไม่บังคับคุณคงไม่มีจิตสำนึกสินะผ่านมา 8-9 เดือนยังไม่จ่ายสักบาทฉันไม่เคยเรียกร้องเงินจากคุณแต่คุณเองที่ไม่ยอมจบทั้งที่ฉันก็เลี้ยงลูกของฉันได้คุณยื่นฟ้องใหม่เพราะอยากให้ศาลตัดสินให้คุณไม่ต้องจ่ายคิดได้เนอะสุดท้ายนี้ไม่ต้องมาให้ลูกเห็นหน้าแล้วนะส่วนเงินฝากของลูกก็ฝากให้มันครบ9เดือนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไปเจอกันอีกเงินฝากฉันกดมาซื้อของให้ลูกไม่ได้แต่ฉันเชื่อว่า20ปีต่อจากนี้ฉันจะเลี้ยงลูกของฉันได้
หากฉันไม่ตายก่อนแต่คุณอย่าเพิ่งตายนะอยู่ใช้กรรมไปนานๆก่อนแล้วครูที่เขาบอกว่าฝากเงินให้ลูกก็ไม่ได้อยู่รอเดียวกันกับลูกด้วยนะเอโทรถามครูประจำชั้นสายแนนท่านบอกไม่เคยมาฝากเอเลยขอเบอร์ครูอีกคนถึงรับรู้ความจริงเอไม่เคยเล่าเรื่องไม่ดีของเขาให้ลูกฟังจนกระทั่งเมื่อวานที่คุณบอกไม่เอาลูกต่อหน้าลูกเองคำพูดของคุณมันทำร้ายจิตใจลูกมากสักวันคุณจะไม่เหลือใครเพราะคุณทำตัวคุณเองขอบคุณ Facebook นิราชนวิรันวานิช